รัชกาลที่10ท่านจะเสด็จไปงานบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ชาวที่อังกฤษรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องไปพบกับอะไรบ้างสิ่งที่ท่านไม่อยากพบแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศไทยคือคนประท้วงกษัตริย์ได้เกิดเหตุเตรียมการจะประท้วงกษัตริย์ในอังกฤษเป็นงานใหญ่มากท่านมาดูนี่ครับข่าวรอยเตอร์วันนี้ข่าวรอยเตอร์ลงข่าวว่าขบวนการสาธารณรัฐกำลังเตรียมการประท้วงใหญ่นะครับเตรียมการประท้วงใหญ่กษัตริย์ชาวอ้าวก็ท่านอาจจะบอกเอาก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไปเกี่ยวอะไรกันในหลวงเรารัชกาลที่10ท่านจะได้เห็นว่าโอ้การประท้วงกษัตริย์นี่ไม่ได้น่ากลัวนะท่านจะได้สติไหมแล้วในประเทศไทยทำไมเราต้องจับเด็กๆ เข้าคุกเขายังไม่ได้ประท้วงกษัตริย์เขายังไม่ได้เสนอว่าจะล้มระบบกษัตริย์เลยเล่นจับเข้าคุก112แล้วไม่ให้ประกันตัวมันหนักไปหรือเปล่าท่านจะได้เห็นเองครับไปสัมผัสด้วยพระองค์เองนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ท่านอาจจะเจอคนไทยประท้วงท่านได้นะเพราะอะไรเพราะเป็นเสรีภาพของอังกฤษเขาคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในอังกฤษหรือว่าอยู่ในประเทศใกล้เคียงเขาอาจจะบินไปร่วมงานเขาเรียกว่าพวกสาธารณรัฐมีองค์กรแอนตี้กษัตริย์ที่เรียกว่าสาธารณรัฐเขาต้องการยกเลิกระบบราชอาณาจักรให้เป็นระบบรีพับลิกระบบสาธารณรัฐคนไทยก็คงไปร่วมได้คนประเทศไหนที่ไม่ชอบระบบกษัตริย์เขาก็จะไปร่วมประเทศที่เขามีกษัตริย์ด้วยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษเขาอาจจะไปจอยคนไทยก็จะมีไปจอยผมเดานะเดี๋ยวจะหาว่าสุนัยสั่งอีกไม่ใช่เดาว่าจะมีคนไทยเนี่ยไปขึ้นป้ายขับไล่กษัตริย์รัชกาลที่10เหมือนกันเป็นไปได้ที่จะเห็นและประเด็นที่3ท่านจะได้เห็นความขัดแย้งในโลกนุ้ยจะได้ไปเรียนรู้หน่อยว่าจะเกิดการชนกันระหว่างมหาอำนาจจีนกับอดีตมหาอำนาจอังกฤษที่ผมจะรายงานให้ท่านทราบมาดูข่าวเรื่องการประท้วงกษัตริย์เขาเตรียมการจัดงานใหญ่ไม่ใช่รอยเตอร์ลงข่าวเท่านั้นเดอะการ์เดียนเดอะการ์เดียนก็ลงข่าวใหญ่ครับ Not my king คุณชาญไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของฉันเดี๋ยวเกิดใครบอกว่าวชิราลงกรณ์ Not my king จะว่ายังไงอ้าวเจอนะท่านอาจจะเห็นเองหรือไม่เห็นก็ผ่านโซเชียลแน่นอนท่านจะรู้สึกยังไงดังนั้นผมว่าแต่ผมเห็นว่าดีนะครับดีที่ท่านเสด็จไปท่านจะได้เห็นโลกกว้างว่าอยู่ได้ครับเขาประท้วงกษัตริย์อังกฤษก็ไม่เป็นไรกษัตริย์อังกฤษก็เห็นมั่นคงอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอ้ทีมเมืองไทยนี่แหละที่ท่านจับเด็กๆอายุ15เข้าคุกไม่ให้ประกันตัวเนี่ยไอ้นี่แหละจะเกิดการล้มระบบกษัตริย์ไทยเองไม่ได้ล้มเพราะเด็กแต่ล้มเพราะตัวท่านเองเพราะโลกเขาจะประณามท่านเข้าใจนะครับนี่คือข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเดอะการ์เดียนบอกว่ากลุ่มต่อต้านระบบกษัตริย์มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเคลื่อนไหวในช่วงที่จัดพิธีเฉลิมฉลองครองราชที่ดูว่าบรรยากาศจะซึมเศร้า CBS พิธีฉลองการครองราชของกษัตริย์ชาวจะทำให้เกิดการประท้วงตอนนี้ราชวงศ์อังกฤษได้รับความนิยมแค่ไหนและพวกเขายังจะมีอำนาจทางการเมืองได้ต่อไปหรือไม่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยนะเอาโอเคยูโรนิวนี่เป็นข่าวในสหภาพยุโรปเนี่ยกลุ่มนิยมสาธารณรัฐต่อต้านระบบกษัตริย์กล่าวหา
กษัตริย์ผ่าน BBC ว่าตัว BBC เองนี้มีการขาดการรายงานเรื่องข่าวราชสำนักที่ครอบคลุมในทุกด้านด่า BBC ด้วยนะอันนี้ยูโรนิวบอกชาวบ้านด่า BBC ด้วยว่าเขาเตรียมการจะต่อต้านทำไมไม่ลงข่าวนี่ทีนี้ผมเอาหัวข่าวให้ท่านดูผมจะเก็บสารคดีมารายงานท่านสักนิดหนึ่งให้ท่านเห็นว่ากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจการประท้วงเขาไม่มีกฎหมาย112ไอ้พวกที่บอกว่าโอ้ยกษัตริย์อังกฤษก็มี112อย่างนั้นอย่างนี้ฟังซะนี่คือข่าวที่เป็นจริงที่ผมรายงานท่านนะครับกลุ่มต่อต้านราชวงศ์อังกฤษเตรียมประท้วงใหญ่ในบรมวันบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลพาดหัวอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวจะหาว่าสุนัยแต่งความวันนี้สบายครับ VOA ลงเองครับ Voice of America สมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งอังกฤษจะทรงเข้าบรมราชาภิเษกในสัปดาห์หน้าที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สมาชิกกลุ่มรีพับบลิกซึ่งก่อตั้งขึ้นมาปี1983เพื่อสนับสนุนให้อังกฤษมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งกำลังวางแผนการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมานายแกรมสมิธผู้นำกลุ่มรีพับลิกเชื่อว่าการขึ้นครองราชของเจ้าของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความล้าสมัยของราชวงศ์อังกฤษซึ่งไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปในศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเผชิญกับวิกฤตเงินเฟ้อครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีมานี้สมิธคาดว่าจะมีประชาชนร่วมกันมากกว่า 1,000 คนทำไม 1,000 คนว่าถ้าคนเกลียดมากๆทั้งที่ไม่ได้มีกฎหมาย112นี่ไงครับประชาธิปไตยเมื่อกษัตริย์อังกฤษไม่ได้เอา112ไปจับเด็กๆ เข้าคุกก็ไม่มีใครเกลียดก็อยู่ไปสิดังนั้นนี่คือความจริงนะครับขบวนการนี้ประท้วงเรื่อยแต่ไม่โตครับแค่จะหาสมาชิกมาเซ็นชื่อเพื่อจะทำประชามติยังไม่ค่อยสำเร็จอันนี้ผมแทรกให้ฟังเท่านั้นเองเพราะผมติดตามข่าวตลอดแล้วอยากจะเตือนใจไปถึงราชสำนักไทยด้วยว่าเปิดเสรีภาพให้แก่ประชาชนเสียเถิดแล้วท่านนั่นแหละจะได้รับการยกย่องนะครับสมิธคาดว่าจะมีประชาชน 1,000 คนสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมประท้วงอ้าวเฮ้ยสีเหลืองนี่เมืองไทยเขาเชียร์เจ้านะจะสวมเสื้อสีเหลืองในวันประท้วงวันที่6พฤษภาคมโดยจะมีการชูป้ายและกล่าวคำปราศัยต้านราชวงศ์อังกฤษด้วยและเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกแล้วและเสด็จผ่านบริเวณที่มีการชุมนุมผู้ประท้วงกลุ่มนี้ก็มีแผนจะโห่ไล่อย่างดังและตะโกนว่า Not my king หรือไม่ใช่กษัตริย์ของเราเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรครับนี่ผมเอาข่าวที่มาให้ท่านดูนะครับเอาละเราก็จะได้ทราบความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้เรามาดูข่าวเรื่องของความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ร้อยปีผ่านไปจนกระทั่งราชวงศ์ชิงล่มสลายไปแล้วความขัดแย้งนี้ยังอยู่ครับแปลกดีนะวันนี้ประเทศจีนไม่มีราชวงศ์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้โปรเจ้าไม่ได้สนใจเจ้าแต่บาดแผลจากราชวงศ์นี่คือปัญหาของระบบศักดินาที่แข่งอำนาจกันขยายดินแดนในร้อยปีที่ผ่านมาเป็นบาดแผลของระบบกษัตริย์อังกฤษที่ไปเอาเมืองขึ้นต่างๆเพราะว่ากษัตริย์
จะยิ่งใหญ่ต้องไปกินเมืองคนอื่นเขาต้องไปเอาประเทศอื่นมาเป็นอาณานิคมเอาพม่าเป็นเมืองขึ้นเอาอินเดียเป็นเมืองขึ้นบาดแผลนี้ก็ยังอยู่ปรากฏว่าจีนเจ็บปวดเรื่องนี้มากที่กษัตริย์อังกฤษมาชนะกษัตริย์จีนในราชวงศ์ชิงในราชวงศ์ชิงในสงครามฝิ่นแล้วก็ทำสัญญาเช่าแบบยึดครองยึดครองเกาะฮ่องกง100ปีแล้วก็เกิดปัญหาใน100ปีที่ผ่านมาภายใต้การปกครองของอังกฤษประชาชนก็ชอบเสรีภาพสิทีนี้จีนเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนความขัดแย้งเรื่องระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกกับแบบตะวันออกจีนถือว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เรียกว่าประชาธิปไตยของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของไทยนี่เรียกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฟังดูต่างกันแต่เนื้อความมันคล้ายๆกันดังนั้นคนฮ่องกงก็ต่อต้านจีนเพราะจีนสัญญาว่าจะให้เสรีภาพแก่คนฮ่องกง50ปีตามข้อตกลงกับสีจิ้นผิงแต่ปรากฏว่าไม่ให้เพราะไม่ใช่ตกลงกับสีจิ้นผิงขอโทษตกลงกับเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อ40กว่าปีก่อนแต่พอสีจิ้นผิงขึ้นมาครองอำนาจโดยเฉพาะมาสมัยที่2พอขึ้นสมัยที่3ปั๊บกูไม่ให้แล้วไม่ให้อำนาจแล้วไม่ให้สิทธิการปกครองตนเองแล้วก็เลยเกิดต่อต้านก็คือขบวนการล่มขาวโจชัววงไงที่หน้าตาคล้ายๆเนติวิทย์ที่เป็นเพื่อนเนติวิทย์ที่เขาเคยมาเมืองไทยแล้วก็ไทยก็ไม่ให้เข้านั่นแหละก็เลยเกิดการปราบปรามแล้วเวลาปราบปรามเอาใครปราบครับเอาบุคคลคนหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าผมก็จำชื่อเขาไม่ได้นะในฮานจุงในฮานซุงในฮานเชงอะไรสักอย่างเนี่ยมัน ZHENG ในฮานเรียกในฮานก็แล้วกันนายคนนี้เป็นมือปราบไม่ใช่มือปราบปืนโหดนะผมเลยตั้งชื่อว่ามือปราบตีนโหดเพราะปราบอย่างรุนแรงปราบคนที่ต่อต้านจีนในฮ่องกงอย่างรุนแรงก็เลยกลายเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างจีนกับอังกฤษครับนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวท่านจะได้ตามเรื่องถูกปรากฏว่าเขาก็เล็งๆว่าเอ๊ะจีนจะเล่นการเมืองระหว่างประเทศเรื่องนี้หรือเปล่านะครับนี่คือ The Time Magazine The Time ไม่ใช่ The Time Magazine The Time เขาก็เป็นข่าวมาเป็นเดือนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าจีนจะส่งใครไปงานฉลองการครองราชของอังกฤษเออชักสงสัยซะแหละสงสัยแล้วมันจะมีปัญหาแน่พอมาถึงวันใกล้ๆนี่ใกล้แล้วนี่ครับมาวันที่1แล้วนี่เดี๋ยวกษัตริย์ไทยก็ต้องไปแล้วนะครับปรากฏว่าการเดียนเฉลยแล้วเพราะว่านายฮันคนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีเพื่อจะให้ไปงานนี้เฉพาะอังกฤษก็หงุดหงิดสิครับเดอะการ์เดียนบอกว่ารองประธานาธิบดีจีนไปปรากฏตัวในงานฉลองการครองราชดูจะฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างจีนกับอังกฤษเรื่องการปราบม็อบอย่างรุนแรงในฮ่องกงจีนพยายามจะยืนยันว่าไอ้ที่ฉันปราบเนี่ยถูกต้องแต่อังกฤษบอกว่าที่มึงปราบในฮ่องกงนี่ไม่ถูกต้องจีนปราบไม่ถูกต้องแล้วยังมีข้อบาดหมางอีกครับมีคนจีนที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษปรากฏว่าไปประท้วงวันที่สีจิ้นผิงขึ้นวันพรรคคอมมิวนิสต์ไปประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนที่แมนเชสเตอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดปรากฏว่าสถานทูตจีนกระทำการผิดกฎหมายระหว่างประเทศเอาเจ้าหน้าที่เปิดประตูวิ่งไปชาร์จจับตัวคนจีนใน
อังกฤษลากเข้ามาในสถานกงสุลแล้วก็ทุบตีนี่ก็เป็นข่าวที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วแล้ววันนี้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศจีนก็ถือว่าเขาใหญ่เขาไม่แคร์เขาถือว่าที่ฉันปราบในฮ่องกงนี่เป็นสิทธิ์ของฉันอังกฤษก็ถือว่าอย่างนี้ไม่ถูกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ้าวดูต่อไป The Politico เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับนี่ Politico เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคาดว่าจะไปปรากฏตัวในงานฉลองการขึ้นครองราชของอังกฤษคือตัวหลักในคือคนที่เป็นหลักในการปราบปรามประชาชนที่ฮ่องกง The Telegraph พิธีฉลองการครองราชดูจะเสื่อมเกียรติของชาวเมื่อจีนส่งคนที่ปราบปรามประชาชนในฮ่องกงอย่างกดขี่รุนแรงมาเป็นแขกรับเชิญเขาต้องมีจดหมายเชิญนะราชสำนักอังกฤษก็ต้องมีจดหมายเชิญประธานาประมุขของจีนไปร่วมงานเหมือนกับมีจดหมายเชิญประมุขของไทยไปร่วมงานวันที่ควีนอลิซาเบธเสียชีวิตเขาก็มีจดหมายเชิญแต่ไทยไม่ไปแต่คราวนี้ไปเลยกลายเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะเพราะอะไรเอานั่นผมเฉลยไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของจีนต่อไปปรากฏว่า The Independent Tory ตำหนิจีนอย่างรุนแรงที่ส่งตัวแทนมาร่วมงานฉลองการครองราชของกษัตริย์แบบฝ่าฝืนไม่ให้เกียรติอังกฤษนี่ Tory นี่รู้สึกจะเป็นส.ส.นะ Vion Tory วิจารณ์รองประธานของจีนที่จะเป็นตัวแทนมาเข้าร่วมพิธีขึ้นครองราชของชาลผมเก็บรายละเอียดเพื่อให้ท่านเห็นได้เห็นถึงความเป็นจริงว่าเขาขัดแย้งกันอย่างไรนะครับเรื่องนี้หนังสือพิมพ์อังกฤษบอกว่านักการเมืองอังกฤษจำนวนมากไม่พอใจมากหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรากฏตัวว่าจะไม่ไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาลที่3ที่จะมีขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมแต่มีแผนจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ปราบควบคุมการปราบปรามอย่างรุนแรงกับกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี2019ชื่อนายหานจึ้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนและเป็นรองประธานาธิบดีแบบเพิ่งตั้งเลยนะไม่ใช่ตั้งมาก่อนนะตั้งไอ้คนที่ปราบประชาชนอย่างหนักเนี่ยให้มาเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็ส่งไปเป็นตัวแทนไปในงานบรมราชาภิเษกเห็นหรือยังครับนี่คือการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นราชวงศ์ไทยเนี่ยถ้าไม่ไป2ครั้งนะครับไม่ไปงานใหญ่ที่อังกฤษ2ครั้งนี่ตกรอบเลยนะตกรอบเวทีประวัติศาสตร์เลยนะผมจึงมองว่าที่รัชกาลที่10ไปครั้งนี้1มีจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการเหมือนคราวที่แล้วก็เชิญครับแต่คราวนี้ต้องตัดสินใจไปจะทำตามพระราชอัธยาศัยไม่ได้เพราะตกรอบเวทีส่วนนุ้ยจะขยันขยออย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สื่อรายงานว่านักการเมืองอังกฤษไม่พอใจอย่างหนักในเรื่องนี้ที่สีจิ้นผิงไม่เดินทางไปในงานแต่ส่งเจ้าหน้าที่ที่คุมการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านจีนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี19คือนายหานจึ้งเป็นรองประธานดีไปแทนหนังสือพิมพ์ Politico บอกว่าสื่อสหรัฐก็รายงานเรื่องนี้เมื่อวันที่26เมษายนว่าในหานจึ้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนมีกำหนดจะเดินทางไปอังกฤษเพื่อร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชาวที่3ในวันที่6พฤษภาที่จะถึงการทางข่าวการเป็นตัวแทนของนายหารที่สื่ออังกฤษรายงานประโคมว่าเป็นเสมือนการตบหน้าอังกฤษอย่างร้ายแรงเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่นายหารซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ดูแลกิจการการปราบปรามในฮ่องกงระหว่างปี2018ถึง2023โดยอ้างอิงจาก Daily Express ของอังกฤษว่าช่วงระหว่างการดำรงตำแหน่งนายหารเป็นผู้รับผิดชอบการตอบโต้การประท้วงของประชาชนในฮ่องกงเมื่อปี2019ซึ่งบรรดานักวิจารณ์ต่างประณามว่าเขาใช้มาตรการอดทนเป็นศูนย์คือกูไม่อดทนนี่ภาษาอังกฤษเขาบอกซีโร่นะครับเป็นการอดทนเป็นศูนย์ต่อการประท้วงในเวลานั้นพร้อมกับมองผู้เข้าร่วมประท้วงฮ่องกงปี2019ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์และสุดตรงภายใต้การควบคุมของนายหารผู้ประท้วงจำนวนหลายพันคนถูกจับกุมมีคนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บซึ่งการกวาดล้างอย่างหนักในปีนั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและจีนเสื่อมทรามลงและรายงานต่อว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยในวันพุธที่26ว่าพวกเราคืออังกฤษเนี่ยนะค่อนข้างแน่ใจว่านายหารกำลังจะเดินทางมาซึ่งในแง่ของกระบวนการทางการทูตเราได้ส่งหนังสือเชิญประมุขแห่งรัฐแต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะส่งใครมานี่สำนักที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเขาว่าอย่างนั้น Daily Express ของอังกฤษหนังสือพิมพ์อังกฤษเองได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนอกจากจะไม่เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเขาเลี่ยงที่จะไม่เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขอโทษในงานเขาเลี่ยงที่จะไม่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีบรมศพพระราชินีอลิซาเบธที่2ในปีที่ผ่านมาด้วยถ้าไม่มาอีกนี่สองครั้งแล้วนะครั้งที่แล้วก็ไม่มาสีจิ้นผิงนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเสื่อมลงการส่งนายหารเจิ้งสร้างความไม่พอใจไปทั่วในความรู้สึกของนักการเมืองอังกฤษในฝากรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยบรรดาแกนนำพรรคคอนเซอร์เวทีฟออกมาชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่จีนทำมากเกินไปเดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษได้รายงานว่าในเซอร์เอียนดันแคนสมิธที่ผมบอกท่านเมื่อกี้อดีตหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่านายหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำสนธิสัญญาฮ่องกงของจีนที่ทำไว้กับอังกฤษปนปี้อ๋อในหารนี่ทำให้สนธิสัญญาที่จีนกับอังกฤษทำกันนี่ปนปี้ด้วยการดูแลการกวาดล้างต่อเสรีภาพของประชาชนในลอตันในทีมลอตันสมาชิกกลุ่มพันธมิตรรัฐสภากลุ่มประเทศเสรีนิยมจัดกิจการด้านจีนชื่อย่อว่า IPAC คือ Inter Parliamentary Alliance on China ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าพวกเราจำเป็นต้องทำการล็อบบี้รัฐมนตรีอังกฤษทั้งหลายไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันถือเป็นการดูหมิ่นต่อประชาชนของฮ่องกงที่รักในเสรีภาพและความคิดเห็นการปรากฏตัวของนายหารเจิ้งในพระราชพิธีนอกจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองอังกฤษยังเป็นสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายวิตกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ชื่อนายริชชี่ซูนักจะแสดงความเป็นมิตรปักกิ่งต่อไปได้หรือไม่
ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเคยออกมาเตือนว่าหากจีนบุกไต้หวันจะเป็นการทำลายการค้าโลกท่านเห็นไหมครับนี่แหละคือการเมืองระหว่างประเทศของจีนดังนั้นถ้ามีจีนบุกไต้หวันขึ้นเมื่อไหร่ก็แน่นอนอังกฤษก็จะต้องค้านจีนเพราะแค่จีนส่งคนไปปราบในหานเจิ้งไปควบคุมการปราบปรามประชาชนในฮ่องกงอังกฤษเขายังขึ้นบัญชีดำไว้แล้วแถมยังจะส่งในหานเจิ้งคนนี้มางานอีกเขาก็หงุดหงิดเอาเห็นไหมครับดังนั้นพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าถ้าเกิดเรื่องจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่สนุกครับ